สวัสดีค่ะลิสานะคะ Reading People and Lie Detection วันนี้นะคะจะเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ลิสาจะเอาโปรไฟล์นิสัยการตัดสินใจมาอธิบายให้ฟังโดยที่มีตัวอย่างในอาทิตย์นี้นะคะมีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสำคัญที่เกิดขึ้นในรัสเซียนั่นก็คือการเสียชีวิตของอเล็กเซย์นาวานีนะคะซึ่งเมื่อตอนที่เขามีชีวิตอยู่จัดได้ว่าเขาเป็นศัตรูหมายเลข1หรือต้นๆเลยล่ะค่ะของประธานาธิบดีปูตินเหตุผลก็คือเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีปูตินอย่างหนักนะคะทุกนโยบายทุกอย่างที่ปูตินทำนะคะทำให้คือ2คนนี้เป็นศัตรูกันทั่วโลกรู้นะคะและก็เมื่อประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดนะคะอเล็กเซย์นาวานีเองก็ถูกวางยาพิษโดยใส่ไปในกางเกงในนะคะแล้วตอนนั้นเขากำลังขึ้นเครื่องบินทำให้ต้องรีบเครื่องเนี่ยต้องรีบลงเพื่อที่พาไปโรงพยาบาลเพื่อไปรักษานะคะซึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นถ้าไปไม่ทันเนี่ยอเล็กซานดรา วานี่ก็คงจะเสียชีวิตไปแล้วไม่เพิ่งมาเสียชีวิตเร็วๆนี้ทีนี้ที่ทุกคนสงสัยก็คือว่าเมื่อเขาโดนวางยาพิษแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นกับตัวเองแล้วเกือบจะเสียชีวิตแล้วกลับมารัสเซียอีกทำไมเพราะว่าการกลับมาที่รัสเซียเนี่ยแน่นอนจะต้องโดนยัดคดีต่างๆนานาที่ทำให้ตัวเองจะต้องติดคุกไม่สามารถที่จะออกมาเดินข้างนอกได้หรอกนึกออกไหมคะการประท้วงอะไรต่างๆมันก็จะต้องทำด้วยคนอื่นถ้าลิซ่าวิเคราะห์นะคะตามที่เราทำโปรไฟล์ให้ผู้บริหารแล้วก็ให้เจ้าของกิจการมาเยอะนะคะลิซ่าคิดว่าโปรไฟล์ของอเล็กเซย์นาวานีคืออันตรงกลางค่ะอันที่สองที่อยู่ตรงกลางนะคะก็คือมีความมุ่งมั่นมีอุดมคติสูงนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะมีความสามารถในการวิเคราะห์นะคะรู้ทั้งรู้แต่จะทำเพราะว่าอุดมคติสูงมุ่งมั่นตั้งใจมากนะคะทีนี้ปัญหาคือพอเราดูเราก็จะเห็นว่าไอ้ความมุ่งมั่นของเขาเนี่ยมัน 70% แต่ความสามารถในการหาข้อมูลนะคะมันแค่20เช่นข้อมูลอะไรคะที่เขา needข้อมูลที่เขานี้ก็คือเขาไม่รู้เหรอคะว่าทำไมประธานาธิบดีปูตินถึงประสบความสำเร็จทั้งที่เป็นอย่างที่เป็นเขาไม่รู้เหรอคะว่าประธานาธิบดีปูตินนี่ป๊อปปูล่ามากเลยในรัสเซียเพราะว่าปูตินเนี่ยมาเทคโอเวอร์รัสเซียหลังจากที่มีสงครามมาไม่ว่าจะเศรษฐกิจเอ่ยอะไรๆเอ่ยก็ดีขึ้นหลังจากที่เขามาเป็นประธานาธิบดีนอกจากนั้นเนี่ยรัสเซียเป็นประเทศที่มีคนเนี่ยมีอีโก้สูงต้องการที่จะรู้สึกว่าคือจากนโยบายของปูตินที่ต้านสหรัฐอเมริกาทำให้คนรัสเซียเนี่ยหลายๆคนที่ชอบนโยบายแบบนี้รู้สึกชอบนะคะดังนั้นนั่นคือคำตอบที่เลยจะบอกว่าทำไมประธานาธิบดีปูตินถึงค่อนข้างจะป๊อปปูล่ามากในรัสเซียซึ่งจริงๆถ้าอเล็กเซย์นาวานีเนี่ยเก็บข้อมูลเหล่านี้มาก็จะรู้ว่าตรงนี้มันสำคัญมากเป็นข้อมูลที่สำคัญมากนอกจากนั้นนะคะความสามารถในการเลือกโอกาสที่จะลงมือทำและความสามารถที่จะคาดคะเนว่าถ้าฉันทำแบบนี้เช่นถ้าฉันกลับมาที่รัสเซียจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะเปลี่ยนแผนได้ไหมเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเช่นเมื่อฉันถูกจับแล้วฉันจะทำยังไงความสามารถตรงนี้เขาเลยสักคิดว่ามันอาจจะมีแต่มันน้อยมากเมื่อเทียบกับความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็อุดมคติของเขานะคะเพราะว่าหลังจากที่เขากลับมาที่รัสเซียอย่างที่ฉันบอกเขาก็โดนคดีนะคะโดนยัดคดีแล้วก็โดนไปขึ้นศาลครั้งแรกก็ถูกตัดสินให้จำคุก3ปีหลังจากนั้นพอมาอีกมาอุทธรณ์อีกถูกตัดสินจำคุกอีก19ปีนะคะนี่เพิ่งจะไม่กี่ปีเองนะคะแล้วก็ไปติดคุกที่ไซบีเรียซึ่งเป็นคุกที่โหดที่สุดแล้วนะคะแล้วก็มีข่าวว่าถูกทรมานเอ่ยอะไรต่างๆนะจนเสียชีวิตไปทีนี้ถ้าเรามามองว่ามันมีอีก2โปรไฟล์ที่อยู่ข้างๆของอเล็กเซย์นาวานีก็คืออันซ้ายมือก็จะเป็นโปรไฟล์ของคนที่ค่อนข้างถนัดในการหาข้อมูลเพราะเราจะเห็นว่าเขาหาข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงลึกแล้วก็ออปชันต่างๆเนี่ยเก่งได้ถึง 60% นะคะอาจจะมีความมุ่งมั่นมีอุดมคติน้อยกว่าละแล้วก็มีความสามารถที่จะฉวยโอกาสน้อยกว่าแต่ความสามารถในการหาข้อมูลเป็นอันดับหนึ่งส่วนคนสุดท้ายคือคนขวามือนะคะหาข้อมูลไม่เก่งหรอกค่ะความมุ่งมั่นตั้งใจก็ไม่ค่อยสูงแต่รู้ว่าโอกาสมาแล้วฉวยโอกาสตอนไหนถึงจะดีที่สุดแล้วถ้ามันไม่เกิดตามที่ฉันต้องการเปลี่ยนแผนทันด้วยดังนั้นถ้าเรามามองก็เท่ากับว่าอเล็กเซย์นาวานีเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่น่าจะประสบความสำเร็จแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามีความมุ่งมั่นมีอุดมคติมีความสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดันทุรังสูงจนเกินไปถ้าเรามามองในทางธุรกิจ
ม่ใช่ว่าคนที่มีอุดมคติสูงมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจสูงจะประสบความสำเร็จทุกคนนะคะเพราะว่าบางอย่างที่เราขาดมันไม่ได้ส่งเสริมให้เราประสบความสำเร็จดังนั้นในการทำธุรกิจเนี่ยถ้าเราได้รู้โปรไฟล์ของตัวเราเองหรือคนรอบตัวเราจะรู้ว่าที่เราขาดใครซัพพอร์ตเราได้เราควรจะเอาที่เราถนัดไปลงตรงไหนที่มันจะเหมาะกับเรานั่นแหละค่ะคือการทำ cognitive profiling หรือ profile นิสัยการตัดสินใจค่ะไว้ลิซ่าจะมาอธิบาย profile อื่นๆให้ใหม่โดยใช้ case study อื่นนะคะลิซ่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอเล็กเซียนาวานีมาณที่นี้ด้วยขอบคุณทุกท่านค่ะแล้วไว้พบกันใหม่ค่ะ